โกพี่มีเรื่องจะคุยกับโกหน่อยอยากได้สูตรข้าวมันไก่แบบเหมือนร้านโกเลยแล้วและใช้ชื่อโกข้าวมันไก่เลยได้ปะอยากได้ตัวข้าวมันไก่ปะวันนั้นไม่มีอย่างนี้ไม่มีเชื่อไหมว่าเคยจะตบลูกไม่ได้ตบไม่ได้ตบคือไม่ได้ตบหรอกแต่ว่าครั้งเนี้ยดูว่าเขาแบบโมโหที่สุดในชีวิตคือแบบเดี่ยวที่ฟ้าเนี่ยแม่งเหมือนเป็นร่างซุปเปอร์สยาคือแบบกูเห็นตาแบบตาแดงมือสั่นไม่ใช่หรอกโอ้สะบัดเลยไม่ใช่หรอกมันโตแล้วนี่มันเก่งแล้วกูส่งมันเรียนมาเพื่อให้มันมาเถียงกูไปเอาออกไปออกรถสวิปวันนี้รับทันที Suzuki Warri ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรี Suzuki Maintenance Service เราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้7ปีฟรี Suzuki Warranty รับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีฟรีบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายน2567สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th เล่าเหตุการณ์ที่เราเคยไปทัวร์ต่างประเทศให้ฟังหน่อยอันนี้เหตุการณ์ที่อยากให้พี่พูดให้ฟังว่าเชื่อไหมว่าเคยจะตบลูกไม่ได้ตบไม่ได้ตบคือไม่ได้ตบหรอกแต่ว่าตัวสั่นอะตัวสั่นอะโมโหแต่ว่าไม่เคยตีลูกรู้ไม่เคยตีลูกแต่ว่าคือแบบตั้งแต่รู้จักกันมานะครั้งเนี้ยดูว่าเขาแบบโมโหที่สุดในชีวิตคือแบบตัวสั่นนะโมโหตัวสั่นตาแดงแล้วแบบว่าเขาไม่ได้โมโหมากนะแต่ออกเอาลูกน้อยใจน้อยใจมากจะบอกคุณลงว่าระหว่างที่หนูคบกับพี่ลงเนี่ยเฟิร์นก็โตขึ้นมาเราก็ได้รับรู้ถึงว่าเอ้ยหลานเรียนธรรมศาสตร์นะหลานตั้งใจเรียนพี่ลงเนี่ยเนี่ยครูอะไม่มีอะไรแล้วนะกูก็ตั้งใจทำงานแม่งส่งให้ลูกเรียนสูงๆนั่นคือมันคือความหวังมันคือความหวังเรายังคุยกันเลยบอกพี่ลงนะเวลาเราไปต่างประเทศนะแล้วแบบเวลากูจะซื้ออะไรเนี่ยกูจะให้ลูกกูพูดขอแค่มันเป็นล่ามให้กูพูดซื้ออะไรอยากได้อะไรอันนี้เอามาเลยวอเชอร์อะไรอ่ะพูดแบบสปีกหน่อยเขาคุยแบบเนี้ยกับหนูมันอ่านหน้าตั้งแต่เฟิร์นเด็กๆจนเฟิร์นโตมาแล้วก็วันนั้นเนี่ยเราไปทัวร์กันกี่ประเทศนอร์เวย์ฮอลแลนด์แล้วที่พูดเนี่ยคือฝรั่งเศสแล้วบอกกับพี่ลงต้องจัดเข็มขัดคุณหลุยหลุยหลุยต้องจัดหลุยสักเส้นหนึ่งพี่จะดีแล้วไปเจอสีดำเฮ้ยไปเจอสีหลุยสีหลุยเลยอะสีหลุยแล้วสวยแล้วแบบในร้านเนี่ยก็มีหนูอยู่มุมนึงแล้วก็มีพี่แม่เฟิร์นมีพี่กุ้งพี่กุ้งอยู่มุมนึงแล้วพี่ลงอยู่มุมนึงต่างคนก็ต่างเลือกดูเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาจำกัดคนเข้าถูกป่ะเขาเข้าทีล็อตใช่เสร็จปุ๊บเฟิร์นก็กำลังคุยให้แม่ว่าแม่จะเอาอะไรพี่ลงก็มาถึงก็เอาเข็มขัดมาเฟิร์นดูนี่ให้ป้าหน่อยคุยให้ป้าหน่อยคุยป้าหน่อยคุยป้าหน่อยเท่าไหร่เฟิร์นหันมาเดี๋ยวที่ป้าแค่นี้เองนะแค่นี้เองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวที่ป้าเนี่ยพี่ลงเชื่อไหมว่าแม่งเหมือนเป็นร่างซุปเปอร์สยาคือแบบกูเห็นตาแบบตาแดงมือสั่นแบบว่าคือน้อยใจเพราะอะไรหรือเปล่ากูส่งมึงเรียนหนังสือกูหมายมั่นปั้นมือกูไม่ขออะไรขอให้มึงพูดภาษาอังกฤษให้กูแทนกูตอนกูไปซื้อของเมืองนอกเหี้ยแค่นั้นเองคือโกรธแบบโกรธแบบจริงสั่นเลยแต่ไม่คิดตีนะรู้รู้รู้พี่ไม่เคยตีลูกแต่ตัวสั่นเลยมันตะหวาดมันตะหวาดดีเดี๋ยวที่ป้าเชื่อไหมผู้ชายกูในน้ำตาขอแล้วว่าเออโอเคแล้วแบบเรารู้แล้วว่าไอ้เหี้ยพี่ลงมาถึงจุดสุดขีดแล้วเราก็พี่ลงมึงไม่เคยเห็นกูสภาพนี้ใช่ไม่เคยเห็นแล้วก็พี่ลงพี่ใจเย็นนะพี่เราก็จับมือพี่ลงหลานยุ่งอยู่หลานกำลังเลือกให้หนูเนี่ยหนูก็ให้พี่กุ้งดูด้วยไม่ใช่หรอกโอ้สะบัดเลยไม่ใช่หรอกมันโตแล้วนี่มันเก่งแล้วกูส่งมันเรียนมาเพื่อให้มันมาเถียงกูส่งมันเรียนมาเพื่อให้มันมาเป็นแบบเนี้ยปีก้าแค่นะกูไม่เป็นไรแบบโอ้โหแบบเราไม่เคยเห็นพี่จตุรงค์เป็นแบบนี้เลยแบบไม่ได้โกรธอะไรมาแต่รู้สึกว่าน้อยใจแล้วแบบแววตาที่เขามองเฟิร์นน่ะว่าโอ้โหมึงทำกับพ่ออย่างนี้นี่พูดอย่างน้อยใจอยู่เลยนะแต่เรื่องแม่งผ่านมาแล้วนานแล้วเออ7 8ปีแล้วมั้ง9ปีมั้ง10ปีแล้วมั้ง10ปีเพราะตอนนั้นแม่ยังไปต่างประเทศได้แม่หนูยังไปต่างแม่หนูไปด้วยไงใช่ป่ะแม่มึงได้ไปพี่มึงไปแม่มึงไปด้วยไปด้วยไปนอร์เวย์ฝรั่งเศสอิตาลีเยอรมันฮอลแลนด์ไปรถไฟมั้งไปเยอะเลยไปกินปลาแซลมอนที่นอร์เวย์กันไงใช่แฟรงเฟิร์ตก็ไปตอนนั้นแฟรงเฟิร์ตไปแฟรงเฟิร์ตไปทั้งครอบครัวครอบครัวพี่ลงครอบครัวหนูเนี่ยนี่คือเหตุการณ์นึงแล้วหลังจากวันนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วหลังจากวันนั้นก็เออนั่นน่ะเมียเคลียร์ขอโทษเมียเคลียร์มั้ยขอโทษอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งอะไรเงี้ยไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ไงมันคงเหนื่อยแหละเอาจริงมุมของมันคงคิดว่าเราไม่มีอะไรไม่ยุ่งคงไม่เดี๋ยวก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มุมของมันคิดอย่างนั้นเข้าใจเพราะเขากำลังจะเคลียร์แม่อยู่ทำไมมึงไม่เห็นกูเป็นเบอร์หนึ่งทำไมมึงไม่ซื้อให้กูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงนี่ไง
ตากล้องก็เหมือนกันทำไมเนี่ยทุกวันนี้หนูเหมือนกันเลยพี่พี่กับหนูเนี่ยเหมือนกันเลยคือบางทีเราไปต่างประเทศเนี่ยหวังว่าจะให้มันพูดภาษาอังกฤษดูอ่ะนะทุกวันนี้เนี่ยถามอะไรมันนะให้มันทำโทรศัพท์ให้เนี่ยโอ้โหต้องการจะกัดตีนมันอ่ะไม่ใช่หรอกมันก็จะไม่ได้มันก็ไม่รู้เหมือนกันจ๊อบไอ้จ๊อบก็ไม่รู้ไม่รู้คืออยากจะถามพี่ว่ากับเรื่องเฟิร์นที่แบบกับเรื่องชีวิตคู่แล้วพี่รู้สึกว่าวันนั้นน่ะลูกโดนแบบเหมือนผิดหวังอ่ะหลานผิดหวังอ่ะพี่รู้สึกยังไงคือมันไม่คนอย่างเฟิร์นมันไม่มีมาเศร้าเสียใจมันไม่มีมาเป็นคนอย่างนั้นแล้วมันเป็นคนเฮฮาอะไรต่างอะไรเงี้ยคือผู้ชายเนี่ยเราดูเนี่ยสักพักนึงแล้วเราจะรู้เลยว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ต้องรีบดีดออกอย่าให้มันพัวพันกับชีวิตเรามากเพราะมันไม่ใช่อ่ะคนเราอ่ะลองถ้าว่าไม่มีงานอะไรทำอ่ะแล้วอยู่ๆตั้งใจที่จะมาเป็นแฟนดาราไอ้เฟิร์นนี่ก็ถือว่าเป็นดาราถูกไหมใช่เป็นแฟนดาราเพื่อหวังที่จะตัวเองดังมันไม่ใช่ไหมวะไม่ใช่มันไม่ใช่ก็สุดท้ายก็เลยก็เลิกลากันไปทุกวันนี้มันก็แฮปปี้มันก็แฮปปี้มันก็มีความสุขแต่ว่ามันก็รอคนที่ใช่แหละแต่มันยังไม่มาเท่านั้นเองกูเนี่ยรอนะกูเนี่ยนะทุกวันนี้นะกูรอลูกไอ้เฟิร์นอย่างเดียวเท่านั้นเองระหว่างลูกเฟิร์นกับลูกแฟรงเฟิร์ตอยากได้ลูกใครก่อนกูเสียวลูกแฟรงเฟิร์ตจะมาก่อนคืออะไรรู้ป่ะแฟนเฟิร์ตตอนนี้อายุ17แล้วนะโตสูงอย่างนี้เลยนะสูงเออแล้วหล่อมากด้วยนี่เห็นไหมเป็นคนเห่อลูกชิบหายจริงเนี่ยเป็นไงสูงปี๊ดเลยวันหนึ่งนอนเลิกงานกลับไปนอนกอดเฟิร์นจูบตีนอะจูบฝ่าตีนอะจูบฝ่าตีนอะได้ทุกวันเลยมีความสุขมากกูยังไม่มีความเฟิร์นเริ่มอายุ10กว่าขวบ12 13ไม่ได้แล้วเฮียลูกเป็นสาวแล้วต้องแยกห้องแล้วมานอนกับพ่อกับแม่ไม่ได้แล้วก็แยกห้องไปเฟิร์นอายุสัก15 16 17เฮียฟุกมีไอ้แฟนเฟิร์นคนนึงคันนี้ก็นอนกอดแฟนเฟิร์นจูบตีนเหมือนเดิมเหมือนเดิมตีเลยจูบนอนกอดลูกแล้วลูกก็เฮียแล้วก็กอดเงี้ยกลับไป3ทุ่ม4ทุ่มลุ้นนะอย่าหลับนะอย่าหลับกูจะกลับไปเล่นเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ช่วงที่กลับบ้านเร็วมากใช่ๆอ่ะถ่ายหนังถ่ายหนังตอนนี้มึงจูบตีนได้มั้ยตอนนี้มึงจูบตีนได้มั้ยฮะ17อ่ะไม่ได้ก็เลยรอลูกไอ้เฟิร์นเท่านั้นตอนเนี้ยที่จะเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้กับที่จะจูบตีนตายายกอดแบบหอมอะไรเงี้ยระหว่างเฟิร์นกับแฟงเฟิร์นหนูมีความรู้สึกส่วนตัวนะรู้สึกว่าพี่กับพี่กุ้งเนี่ยเห่อแฟงเฟิร์นมากกว่าไอ้เฟิร์นนะแฟงเฟิร์นไอ้เฟิร์นมันมาในยุคที่มีจะกินบ้างไม่มีคือมันยังไม่ถึงขนาด iPad ยังให้ต้องให้มึงซื้อให้บางครั้งไม่เป็นไรคอมพิวเตอร์ก็ขอเป็นเดือนก่อนจะได้แต่แฟงเฟิร์นทุกวันนี้มันอยากจะได้อะไรเพราะเปทั้งพี่สาวทั้งแม่ทั้งพระอะไรได้หมดเลยมันก็เลยเป็นแบบว่ามันเหมือนกับไอ้เพลงเทวดาของลูกเทวดาของลูกเนี่ยใช่เทวดาของแม่เทวดาของพ่อมันคือแฟรงเฟิร์ตเลยมันคือแฟรงเฟิร์ตคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าหนูอยากให้เห็นคลิปวิดีโอนั้นเหลือเกินนะครับคือลูกชายน้องแฟรงเฟิร์ตนะครับอายุ12นะแล้วเขาขับรถมาแล้วมันมีไข่ขายอยู่ข้างทางจอดแล้วให้ลูกลงไปซื้อไข่ลูกลงไปซื้อไข่ได้เฮกันทั้งรถเฮกันทั้งรถอายุ12ซื้อไข่ได้แต่12แล้วนะแต่12แล้วนะ12นะเออมันน่าเฮตรงไหนอย่างรู้หลานหนูเนี่ย8ขวบยังซื้อไข่ได้อายุ12ถ่ายคลิปแล้วแม่มันน่ะแม่มันน่ะเออเป็นไรซื้อไข่ได้มันซื้อไข่12แล้วนะไม่ใช่6ขวบนะเออไม่ใช่คือหนูงงมากกับเหตุการณ์นี้บอกว่าไอ้กุ้งโอ้โหกุ้งดีใจมากเลยดีใจเรื่องอะไรพี่ถ้าเปิดลงไปซื้อไข่ได้เดี๋ยวถ้าเปิดอายุ12ลงซื้อไข่แต่เดี๋ยวนี้เรียนรอดเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยเขามาฮีโดนแล้วเรียนไม่โดนแล้วจะสอบให้ได้อะแต่เรียนเก่งแล้วจาก 2.8 มา 2.9 จาก 2.9 มา 3 มา 3 ตอนนี้ 3 ตอนนี้ 3.3 แล้วอะเรียนดีขึ้นอีกขึ้นอย่างนี้เลยอะแสดงว่าบางสิ่งบางอย่างที่หลานเคยติดก็เรื่องเรื่องเกมอะไรใช่ใช่แล้วไม่ได้สูบกัญชาแล้วเพราะว่าสันไม่มีแฟนเฟิร์นไม่รู้จักเรื่องแบบนี้เลยเกมพูดถึงเกมอ๋อเกมเหรอพอได้ก็นี่ไงถึงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่หนูไปบ้านก็บอกว่าพี่โดนบอกไอ้เฟิร์นติดเกมว่ะโก้นะใช่ไหมใช่ตอนนี้ที่การเรียนดีขึ้นก็คือลดละจากการเกมมาไหมไม่ใช่หรอกเขาสมองดีด้วยตัวเขาเองเขาก็ยังเกมเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเรียนดีขึ้นโดยเห็นได้ชัดก็ดีใจรอหวังอย่างเดียวตอนนี้หวังแฟรงเฟิร์ตคนเดียวเท่านั้นเองไอ้เฟิร์นไม่ได้เป็นแล้วหมอพยาบาลหมอหรือว่าข้าราชการหรืออะไรไม่ได้เป็นแล้วคือตอนนี้กูรอแฟรงเฟิร์ตอย่างเดียวเลยเขาอัดเอกคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษเลยนะไม่ทั้งหนูยอมรับนะว่าพี่มีลูก2คนเนี่ยหัวแม่งดีทั้ง2คนเลยจริงไอ้เฟิร์นก็หัวดีทั้งเฟิร์นทั้งแฟรงเฟิร์ตเลยหัวดีมันเบนมาทางนี้ไงใช่มาทางนักแสดงอ่ะเรื่องราวครอบครัวของพี่ผ่านไปแล้วทีเนี้ยสายสัมพันธ์ระหว่างเรา
อันนี้ขออนุญาตพูดเป็นที่แรกในช่องหนูคือในฐานะที่พี่เป็นอาจารย์หนูโอเคถ้าเป็นการเล่นแสดงตลกนะหนูก็อาจารย์แต่ถ้าเรื่องวิชาอาชีพหรือการทำมาหากินเนี่ยมันก็เป็นอาจารย์เราอ่ะอันนี้พูดเองนะนี่พูดเองนะอันนี้พูดเองนะพูดเองคือหลายเอาอย่างนี้ว่ะกูพูดหลายเรื่องที่บางเรื่องเนี่ยวงการเนี่ยวงการตลกเนี่ยเราโอเคช่ำชองผ่านมาแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำแต่ถ้าเป็นวงการธุรกิจหรือวงการทำการค้าหรือวงการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็จะนึกถึงคนแรกก็คือนึกถึงไอ้โก้เพราะไอ้โก้เนี่ยมันพูดได้มันสามารถที่ไอ้โก้ช่วยกูหน่อยเว้ยไอ้โก้ทำไอ้นี่กูหน่อยเว้ยไอ้โก้กูอยากได้ไอ้นี่เว้ยไอ้โก้ไอ้นี่มันเป็นยังไงวะโทรทีโทรไอ้โก้มึงบอกไอ้นี่กูหน่อยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างอย่างแรกอย่างแรกคือข้าวมันไก่โก๊ะข้าวมันไก่โก๊ะข้าวมันไก่คือไอ้โก๊ะเนี่ยมันประสบผลสำเร็จมันมีอยู่แล้วประมาณ2หรือ3สาขาเราก็อยากเปิดสักร้านนึงแต่เราอ่ะให้ญาติพี่น้องเราก็อยากได้ร้านข้าวมันไก่ที่มันอร่อยแบบหอยโก๊ะซึ่งเราก็ไปหอยโก๊ะบอกคุยกับมันบอกโก๊ะกูอยากได้สูตรเฮ้ยไม่เอาแบบวันแรกเอาไปแบบไปวันแรกไปเดินมาจากตรงนู้นไปเดินมาแล้วแบบว่ามาขอยังไงโก๊ะพี่มีเรื่องจะคุยกับโก๊ะหน่อยคืออยากได้สูตรข้าวมันไก่ให้แบบเหมือนร้านโก้เลยแล้วแหละใช้ชื่อโก้ข้าวมันไก่เลยนะครับอยากได้สูตรข้าวมันไก่วันนี้ไม่มีอย่างนี้ไม่มีไม่มีคืออยากให้เด็กของเราเนี่ยไปเรียนที่ร้านโก้แล้วก็ใช้ชื่อว่าโก้ข้าวมันไก่ไม่เอาลงข้าวมันไก่ไม่เอาอะไรนี้เอาโก้ข้าวมันไก่ได้ว่างวันไหนแล้วก็ขอเป็นโลโก้โก้ข้าวมันไก่เลยว่างวันไหนเข้ามาเรียนขอก่อนเลยได้ไหมเอาวันนั้นขอก่อนใช่วันนั้นพูดอย่างนี้เลยอ่ะแล้วหนูพูดอย่างนี้ไหมใช่หนูพูดอย่างนี้ไม่มีเอื้อไม่ให้มันอ่ะไอ้โก้เนี่ยไม่เคยปฏิเสธลุงลงเลยจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยปฏิเสธเลยก็ไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรกับมันก็ไม่เคยปฏิเสธเลยสักเรื่องหนึ่งแคทตัสก็เหมือนกันแคทตัสเนี่ยก็เคยมาขอเอ้ยแคทตัสเอาไปร้านกูลงไปโชว์แล้วก็ใครจะซื้อก็ขายอะไรเงี้ยก็ให้ไปเลยใส่กระถางไปให้ด้วยพี่ราคานี้พี่ตั้งนะราคานี้มันไม่เคยปฏิเสธลงมันเนี่ยมันดีตรงเนี้ยเรื่องอื่นหมาไม่แดกไม่ดีสักเรื่องมีแค่นี้แหละที่มันดีดูนี่ดูคุณผู้ชมดูว่าไอเนี่ยเป็นตัวเลวตลอดลงเสมอยกเว้นเรื่องไก่ชนล่ะไก่ชนด้วยไก่ชนนี่ไปเอาถึงฟ้าถึงที่มันเลี้ยงเลยนะที่อ่างทองเลยนะเป็นไงไปเอาเลยนะเอารถตู้ไปไหมรถตู้ไปแล้วก็ไปรับมาแล้วก็เอามาเลี้ยงแล้วก็ทุกวันนี้ไก่ไอ้โก้ที่แต่มันตายไปแล้วนานแล้วลูกหลานมันยังอยู่ก็คือดีแค่เรื่องไก่เรื่องข้าวมันไก่เรื่องแค่ตัดไอแพดแค่นี้สี่เรื่องก็ดีแหละสิ่งที่แบบขอมันแล้วมันไม่ปฏิเสธคำแรกที่แบบไปมาไปเรียกมาไปจัดมาเอาไปเลยคำเนี้ยมันได้ตรงนี้มันดีตรงนี้ดีตรงนี้ดีแค่นี้นะดีแค่นี้นี่กูดีแค่นี้นะจ๊อบมึงดีแค่นี้ส่วนไอ้เรื่องไปถ่ายเถยอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็น้ำพึ่งเหลือเสือพึ่งป่ามึงก็ถ่ายนี่กูไปถ่ายนี่ให้มึงไม่มีการปฏิเสธกันไม่มีไอ้ก็กูจะต่อยมวยไว้มาให้กูหน่อยเดี๋ยวเล่าเรื่องต่อยมวยก่อนเดี๋ยวขอเล่าเรื่องต่อยมวยก่อนคือคุณผู้ชมครับไม่นึกว่าแก่แล้วยังกดต้นตีนอยู่พี่โรดเนี่ยประเด็นเนี่ยหนูเนี่ยจะถ่ายนี่แหละรายการเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตมันเป็นความซวยของหนูที่หนูโทรหาพี่จุตุลงพี่ลงเสาร์อาทิตย์ที่พี่ว่างไหมเอ้ยวันเสาร์กูอยู่ควนลงเลยเดี๋ยวกูมีงานต่อยควนลงไฟอะไรควนลงไฟอุ้ยพี่จัดมวยกระเทยคนแถวนั้นน่ะต่อยกันบ้านบ้านมาต่อยกันแบบบ้านๆเลยแบบว่ามีโรงพยาบาลมาดูแลมีอะไรเรียบร้อยสนุกให้ใครให้ทุนไปทำนมคนละ 5,000 นั่นอะไรมึงเป็นกรรมการให้กูหน่อยสิแทนที่เราจะมานั่งสัมภาษณ์บันมึงไปทำให้กูก่อนมึงไปเป็นกรรมการให้กูหน่อยสิบอกได้พี่เดี๋ยวหนูโทรบอกกี่โมง4โมงเย็นถึง6โมงโอเคเราก็โทรหาจ๊อบเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเราออกทุกเที่ยงแล้วนะแล้วไปกินข้าวพอไปถึงลงปุ๊บเดี๋ยวเป็นกรรมการมวยให้พี่ลงก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานั่งถ่ายกันนั่งถ่ายกันที่ครัวลุงลงเพราะว่าลุงลงเนี่ยเขาไปนอนที่ราชบุรีวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์ปกติเขาจะนอนอยู่ที่ครัวลุงลงเสาร์อาทิตย์เสร็จปั๊บตอนแรกจะพาแม่ไปด้วยเรียกนึกไปนึกมาเอ้ยจ๊อบนั่งรถไปนั่งรถกลับเราไม่ได้นอนค้างไม่ต้องพาย่าไปหรอกว่ะเดี๋ยวย่าเหนื่อยอ่ะโอเคไปถึงไอ้นี่ก็ตื่นแต่เช้าเลยอดหลับนอนด้วยตื่นมาไหวไหมลูกเราขับไปตลอดทางไหวไหมลูกไหวครับไหวไหวไปถึงโอ้โหสนุกสนานแชร์ออกไปคนหลายเลยคนแชร์ออกไปคนดูนี่ชอบนักมวยมาถ่ายรูปกันคนดูเยอะคนดูหลักร้อยนะคุณผู้ชมจริงๆหลักร้อยเลิกประมาณ6โมงปั๊บก่อนลิเวอร์พูลจะเตะแล้วก็บอกพี่ลงเดี๋ยวหนูดูลิเวอร์พูลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกินข้าวไปแล้วนั่งสัมภาษณ์ในบ้านพี่นะก็อยู่กรุงเทพเลยมึงไปสัมภาษณ์กูที่คอนโดได้ไหม
เอาว่าเช้ากูต้องถ่ายหนังแล้วไม่บอกหนูตั้งแต่หนูโทรไปกูก็นึกว่าจดแล้วจะสัมภาษณ์กันคันนี้ว่าโอ้โหก็สุดท้ายแล้วว่าต่อยกันด้วยนะต่อยโชว์กันด้วยนะหูมันมากอ่ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วสุดท้ายขับรถมาคอนโดไม่ไหวเลี้ยวเข้าสาย4สรุปเมื่อวานนี้ก็นอนสาย4ใช่ๆมานอนสาย4นอนแล้วปึ๊บแล้วเช้าก็ไปบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิไปขายลูกชิ้นหน่อยแล้วก็ไปถ่ายหนังต่ออีก2ฉากแล้วก็มาเนี่ยตอนนี้มีธุรกิจอะไรอยู่บ้างน้ำพริกเผาผสม3ชั้นปากได้เต็มที่เลยครัวลุงคือตอนนี้ขายดีที่สุดคือน้ำพริกเผากับลูกชิ้นวันนี้ออก2บูธคนต่อแถวยาวเลยไอ้เฟิร์นไปขายที่ซีคอนมาแคร์ลุงลงไปตอนช่วงเที่ยงที่เดอะมอลล์บางกะปิอ๋อเป็นออกบูธอะออกบูธเออส่วนใหญ่จะเป็นในห้างคนต่อแถวยาวหน่อยพี่ไอ้เฟิร์นคนต่อแถวแบบกูก็ต่อแถวยาวเหรอเออคนคือคนซื้อแบบแพงไหมแพงไหมไม่แพงไม่ใช่จ้างคนมาต่อแถวแพงไหมก็มีลูกชิ้นหมูหันลูกชิ้นหมูหันที่เอาหมูหันน่ะมาเอาขาออกเอาหัวออกหันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตัวใหญ่ๆเลยหันเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาขาออกเอาหัวออกแล้วก็เอากระดูกออกแล้วมาบดให้ละเอียดเลยแต่ไม่ได้ละเอียดแบบหยาบๆนะแล้วก็เอาลูกชิ้นเอาเนื้อหมูปกติที่เราบดแล้วที่จะมาทำที่พร้อมจะทำลูกชิ้นอ่ะพร้อมกับสูตรใส่รวมกันไปแล้วก็บดอีกทีนึงแล้วหยอดมาเป็นลูกชิ้นแต่เห็นใครบอกหนูว่าพี่เอาเศษหมูหันมาใส่ไม่ใช่หรอเศษหมูหันที่แค่กินเหลือแล้วแหละเพราะมันเสียดายก็เลยเอามาใส่กับเนื้อลูกชิ้นแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลูกชิ้นไอ้ไม่ใช่น้ำพริกเผาผสม3ชั้นทอดน้ำปลารสชาติบ้านๆเหมือนยายทำให้กินตอนเด็กๆสูตรยายส้วนสมัยก่อนกูกลับไปบ้านโพธารามเนี่ยยายส้วนจะทำให้กูแล้วกูก็ยัดให้เขา500 1,000ยายส้วนยายแม่ของยายนีแม่ของยายกูอ่ะแล้วก็ทำให้กูกินทุกครั้งแล้วกูก็ชอบกินมากไอ้สูตรเนี้ยสูตรโบราณเนี่ยไม่หวานแล้วก็ไม่มันเทมาไม่มีน้ำมันเยิ้มอะไรเงี้ยเดี๋ยวผ่านมานี่มาก็มาเนี่ยมานี่มาเนี่ยหันได้ไหมตัวนี้หันได้ไหมไซส์นี้ก็ได้ไหม2,700อ่ะ2,700ตัวละ2,700ตัวนี้2,700ไซส์เนี้ยไอ้2,700ก็ไซส์นี้แหละอ๋อเหรอตรงช่วงไหนจะอร่อยก็ช่วงหลังเลยแต่ว่าเขาจะเลาะนะเลาะเป็นชิ้นๆแขกจะได้ไม่ต้องเลาะเองนะไปเอาให้ออกไปถ่ายไปเองเลยกลัวมันไม่กัดไม่ใช่เราไม่รู้จักมันไม่รู้จักก็ไม่กัดไปเอาลงไปอ่ะก็ไปนอนจุ๊บก่อนฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ครัวลุงเปิดทุกวันอะไรถึงวันอะไรเปิดทุกวันเลยจะหยุดปีละ2ครั้งคือหลังสงกรานต์กับหลังปีใหม่แล้วก็นอกนั้นเปิดทุกวันจะมีวันหยุดเกิดไปแล้วเกิดหยุดแต่ว่าน้ำไม่ไหลไฟดับ อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองไม่ต้องเปิดทุกวันนอกจากร้านอาหารแล้วยังมีโซนห้องพักหมูหันต้องจองนะใช่ใช่หมูหันต้องจองนะ0641506840ขึ้นไว้ให้เลยอันนี้เดี๋ยวหนูขออนุญาตขึ้นเบอร์ลูกชิ้นหมูหันแล้วก็น้ำพริกสามชั้นต้นปลานึกอะไรไม่ออกโทรเข้าเบอร์มือหันก่อนเลยเนี่ยแต่ว่าเบอร์มือหันเนี่ยจะเปิดเฉพาะเวลาทำการนะกลางคืนลืมเปิดอยู่โอ้โหตีสองเป็นไงสั่งหมูหันค่ะสั่งหมูหันตอนตีสองไม่คุ้นเอางี้มีช่องทางอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวขึ้นให้หมดเลยนะวันหลังต้นไม้ไอ้จับขึ้นไหมเนาะหลานมันก็ควรต้องตีเอาวันนี้ขอบคุณพี่ลงมากขอบคุณมากที่ขอบคุณทุกคนยายเก็บถ้าเกิดหลายคนคอมเมนต์มาถ้าเกิดได้ล้านคนดูเนี่ยมือกูจะได้อะไรอ่ะให้ถึงก่อนอ่ะเดี๋ยวจะไปกราบแทบเท้าเลยช่องหนูเนี่ยยังไม่มีคลิปไหนถึงล้านเลยอ่ะถ้าใครแชร์คลิปนี้ออกไปล้านนะเดี๋ยวจะเอาใบสีตัวขวัญเนี่ยไปกราบเท้าอาจารย์บอกขอบคุณมากๆกับ1,000,000ยอดวิวเนี่ยโอเคนะโอเคอ่ะขอบคุณทุกคนครับขอบคุณลงมากหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มหมายเลขเฮียเอ้ยออกรถสวิฟต์วันนี้รับทันที Suzuki Warri ฟรีโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับคุณฟรี Suzuki Maintenance Service เราดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้7ปีฟรี Suzuki Warranty รับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีฟรีบริการช่วยฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอผ่อนนานสูงสุด99เดือนวันนี้ถึง30กันยายน2567สัมผัสประสบการณ์ขับสนุกมั่นใจได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th